Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่1กันยายน2022ในซีรีส์พระคิดต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงวันที่1ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลในภาษาอังกฤษมีคำย่อคำหนึ่งที่เป็นที่นิยมในยุคนี้นั่นก็คือ GOAT หรือ GOAT ที่ไม่ได้หมายถึงแพะแต่อย่างใด GOAT นั้นย่อมาจากคำว่า Greatest of All Time หมายถึงยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลโดยมีจุดเริ่มต้นจากการกล่าวถึงนักมวยในตำนานอย่างมูฮัมหมัดอาลีไม่ว่าใครก็คงอยากถูกขนานนามว่า GOAT แต่เราจำเป็นต้องระวังที่จะไม่ให้ความฝันนั้นกลายเป็นความหยิ่งเมื่อเวลาผ่านไปเราตกเป็นเหยื่อของความหยิ่งผยองเมื่อเราจดจ่ออยู่เพียงแค่ที่ตนเองนั่นทำให้เรากลายเป็นคนที่อวดดีและหลงตัวเองความหยิ่งมักนำไปสู่ความพินาศและขวางกั้นเราไม่ให้ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราพระเจ้าทรงรังเกียจความหยิ่งผยองและความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวแต่กลับกันพระองค์ทรงปรารถนาให้เราเป็นคนที่ถ่อมใจและเห็นคุณค่าของผู้อื่นเหนือคุณค่าของตนเองความถ่อมใจมาพร้อมกับความสามารถในการที่จะรู้จักแสวงหาและรับใช้พระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเราในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่3ถึงข้อที่4บอกว่าอย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดีแต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อมอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยเคยได้ยินใครบอกไหมว่าไม่ใช่ทุกสิ่งจะขึ้นอยู่ที่ตัวเราหากเรายังคงพยายามจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในแสงสว่างชีวิตเราก็จะไม่มีช่องว่างให้พระเจ้าได้ฉายแสงของพระองค์ผ่านเราหากเราต้องการที่จะทำเพื่ออาณาจักรของพระองค์จริงๆเราก็จำเป็นที่จะต้องจดจ่ออยู่ที่ตัวเองน้อยลงในสุภาษิตบทที่16ข้อที่18ความจองหงมาก่อนการถูกทำลายและใจผยองก็มาก่อนการล้มในสดุดีบทที่10ข้อที่4ด้วยความหยิ่งยโสคนธรรมมิได้แสวงหาพระองค์ความคิดทั้งสิ้นของเขาคือไม่มีพระเจ้าเราอาจเริ่มต้นจากการหันโฟกัสของเราออกจากตัวเองด้วยการขอบคุณพระเจ้าให้บ่อยขึ้นเริ่มเห็นแก่ความต้องการของผู้อื่นก่อนและตั้งใจฟังพวกเขาจริงๆลองฟังด้วยหัวใจของผู้พูดที่ปรารถนาให้เสียงของตนเป็นที่ได้ยินไม่ใช่เราที่ยิ่งใหญ่แต่พระเจ้าต่างหากที่ทรงเป็น GOAT พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลอย่างแท้จริงและพระองค์ทรงคู่ควรแก่คำสรรเสริญของเราในหนึ่งพงศาวดารบทที่16ข้อที่25เพราะพระยาเวนั้นยิ่งใหญ่และทรงสมควรรับการสรรเสริญอย่างยิ่งพระองค์ทรงเป็นที่เกรงกลัวเหนือพระทั้งปวงสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เรากำลังพยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสปอตไลท์เมื่อได้รับคำชื่นชมหรือเกียรติจากโลกอยู่หรือไม่หรือว่าวันนี้เรามอบพื้นที่บนเวทีนั้นไว้ให้พระเจ้าให้พระองค์ได้รับพระเกียรติสูงสุดผ่านทุกสิ่งที่เราทำให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์และยกย่องพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจเราขอโทษที่บางครั้งเราหลงลืมพระองค์และหลงไปกับคำชื่นชมและคำเยินยอจากโลกเราขอถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยทุกสิ่งที่เราทำและที่เราเป็นขอพระนามพระองค์เป็นที่สรรเสริญผ่านชีวิตของเราจากนี้และสืบไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube, Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ